ตพอยอ2513นวัดอโศการามชายานามโพธิรักขิโตชายานามโพธิรักขิโตก่อนบวชใครๆก็หาว่าบ้าทิ้งโลกมายาทิ้งเงินตราทิ้งแฟนคนโกใส่เสื้อหอกลมนุ่งขาสั้นคนว่าเดินโชว์ถึงศีลกินเจโกดูผมโซไม่น่าเลื่อมใสเพิ่งบวชเป็นพระได้ไม่นานท่านสมภารมานิมนต์ให้ขึ้นเทศได้ผู้ที่ได้ฟังเออสาบซึ้งไม่ได้บำเพ็ญคิดเขม่นอิจฉารวมหัวกันแซวบ้างกลั่นแกล้งต่างต่างนานาจึงเกิดวิกฤตศรัทธาต่อบรรดาญาติโยมอยู่ไปยิ่งทำให้เขาอึดอัดเหมือนวัดสอนวัดต้องตัดใจเพื่อความเหมาะสมจึงกล่าวอำลาอุปัชฌาย์และญาติโยมมุ่งสู่นครปฐุมที่กำแพงแสนดินแดนแห่งธรรมสร้างหมู่ขึ้นใหม่ในแดนอโศกที่ทุ่งลูกนกอยู่เป็นสุขทุกเช้าค่ำภาคเวียนบำเพ็ญย้ำเน้นเข้าหาแก่นธรรมไม่ว่ายังโดนเยี่ยมถูกกระทำอีรอบเดินอีรอบเดินบีบคั้นกันแกล้งไม่ยอมให้บวชไปบอกผู้สวดอุปัชฌาย์ไม่ให้ส่งเสริมอย่าสอบนักธรรมก็ถูกห้ามอย่างดื้มๆนักบวชก็ไม่ให้มีเพิ่มชาเขิมเกริมเข้ามาควบคุมชาเขิมเกริมเข้ามาควบคุมปี18ขณะที่จำพรรษามีคำสั่งฟ้าผ่าให้ย้ายมาที่น้องกระทุ่มต้องหอบหิ้วคานทุลักทุเลเหมือนคนจนมุมที่โบสถ์วัดน้องกระทุ่มหลังคาคุ้มฝนก็ไม่มีหลังคาคุ้มฝนก็ไม่มีถูกบีบถูกแกล้งสารพัดล้วนเป็นแบบฝึกหัดให้พระอโศกอย่างดีเมื่อความอดทนของคนเรานั้นถึงทีถึงคราวฤกษ์งามยามดีพอท่านจึงมีแถลงการพอท่านจึงมีแถลงการประกาศไม่ขึ้นกับมหาเถระแยกตัวเป็นอิสระพระสังฆาธิการที่มาชุมนุมประชุมหน้าที่แห่งนานแถลงให้ทราบทั่วกันขอยืนยันตามธรรมวินัยขอยืนยันตามธรรมวินัยยิ่งแยกมาตั้งร้านปลาทองโพแน่นอนละคงจะต้องเจียงไปอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดา
ริ่มใส่ร้ายเราว่าไอ้พวกนอกฤทธิ์ทำลายศาสนาพวกคอมมิวนิสต์ทำวิปริตอยากทำวินัยไอ้พวกเทวทัตศาสดามหาภัยขอหาร้ายร้ายยิ่งใหญ่ทั้งนั้นได้เลิกดีเมื่อปี32ร้านใหญ่ชักลำพองคิดจำจองพ่อท่านบีบังคับให้พ่อศึกใน7วันดูเธอพี่น้องทุกท่านเขาทำกันได้อย่างไรดวงจิตปณิธานวิญญาณมุ่งมันเหตุใดจึงมุ่งร้ายทำลายกันเราผิดเลวร้ายหรือนั้นจึงต้องพึ่งศาลหวังความเป็นธรรมหวังความเป็นธรรมต้องเที่ยวขึ้นศาลอยู่นานหลายปีที่สุดก็ต้องแพ้คดีแต่แพ้คราวนี้เรานั้นไม่ตกต่ำแพ้แต่ชนะเพราะจิตใจยึดมั่นในธรรมไม่โศกกรรมสวนควรคร่ำพอสอนย้ำต้องให้อภัยพอสอนย้ำต้องให้อภัยสิ้นสุดคดีเมื่อปี40แต่อโศกกลับยิ่งสมบูรณ์เรายิ่งเกื้อกูลพึ่งพากันได้ช่วงที่ขึ้นศาลเหมือนเป็นการปรับปรุงภายในเพราะเราไม่ต้องออกไปผู้ที่สนใจค้นควายตามมาผู้ที่สนใจค้นควายตามมาอโศกยุคนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าสร้างเพื่อฟ้าดินให้อุ่นเอื้อเพื่อมวลประชาจึงต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อชาติประชาชาวไทยเพื่อชาติประชาชาวไทยปณิธานของพ่อท่านที่พ่อตรัสรำทำงานโดยอุดมการยิ่งใหญ่คือบุญนิยมให้คงอยู่คู่โลกคู่ไทยลูกยินดีก้าวตามไปเพื่อรับใช้มวลประชาเพื่อรับใช้มวลประชาท่านผู้ให้กำเนิดพระผู้ประเสริฐกว่าใครทั่วในทิศาขอแทนคุณท่านด้วยการปฏิบัติบูชาตั้งจิตเอาไว้ชาตินาขอเกิดมาเป็นลูกพ่อเอ๋ยตั้งจิตเอาไว้ชาตินาทำไมเวลาหมดเร็วทำไมหมดเวลาแล้วต้องโอ้วิ่งไล่เวลาทำไมใครเอาเวลามาขายให้มึงมันเจ้าก็ได้เอาไม่เกิดอย่างนี้มันมีอะไรน่าทำเยอะ